สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม Facebook Live ของ TDI นะครับวันนี้นะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA นะครับและ TDI ครับร่วมกันจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่าน4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับวันนี้ EP ที่4แล้วนะครับ3 EP แรกเป็นเรื่องโฆษณาสถาปัตยกรรมแฟชั่นวันนี้เป็น EP สุดท้ายนะครับเรื่องการออกแบบนะครับกิจกรรมวันนี้มี2ช่วงนะครับช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอแผนอุตสาหกรรมบริการออกแบบและช่วงที่2ก็จะเป็นการขับเคลื่อนโจทย์ว่าเราจะคุยกันนะครับกับผู้ประกอบการกับภาครัฐว่าเราจะรันวงการนี้กันยังไงนะครับในช่วงแรกก่อนที่เราจะพูดถึงกิจกรรมต่อจากนี้นะครับขออนุญาตชวนคุณอิทธิพันธ์บัวเขียวนะครับรองผู้อำนวยการของ CEA นะครับขึ้นมาพูดอะไรเล็กน้อยครับเชิญคุณอิทธิพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอิทธิพันธ์ครับรบกวนเปิดไมค์นิดนึงครับผมครับขอโทษครับสวัสดีครับท่านวิทยากรครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่านครับก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสได้มากล่าวเปิดการเสวนาแล้วก็การนำเสนอแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาบริการออกแบบนะครับซึ่งเป็นสาขาที่ทาง CEA หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนเนี่ยได้ผลักดันมาตลอดในตั้งแต่ช่วงที่เป็น TCDC มาประมาณ18ปีนะครับซึ่งการจัดทำแผนเนี่ยครับก็จะนำไปสู่การผลักดันนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการออกแบบเนี่ยในระยะ5ปีข้างหน้านะครับซึ่งตัว CEA เองนะครับก็จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี2561ครับโดยมีหนึ่งในภารกิจที่สำคัญก็คือการส่งเสริมแล้วก็สร้างความเข้มแข็งนะครับแก่ภาคธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันนะครับเพื่อรองรับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยในปี2562ถึง2514นะครับทาง CEA ก็ได้จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยมาแล้วเนี่ย8สาขานะครับใน2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือ Creative Originals นะครับก็คือกลุ่มที่มาจากฐานวัฒนธรรมกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม Creative Content นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของตัวเนื้อหานะครับสำหรับในปี2565เนี่ยครับCEA ก็ได้ร่วมกับทางสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI นะครับก็ทำการศึกษาแล้วก็จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อีก4สาขานะครับโดยอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Creative Service นะครับซึ่งมี3สาขาก็คือสาขาบริการโฆษณาสาขาบริการสถาปัตยกรรมแล้วก็สาขาบริการออกแบบครับแล้วก็ในกลุ่ม Creative Goods นะครับหรือสินค้านะครับก็คือในสาขาสินค้าแฟชั่นครับโดยเป้าหมายของการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยทั้ง4สาขาเนี่ยนะครับก็คือเพื่อให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคสถาบันศึกษาเนี่ยได้ใช้เป็นแผนที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันการพัฒนาตัวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะครับโดยที่จะต้องนำไปสู่การแก้ไขpain point นะครับการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมตัวอุตสาหกรรมเนี่ยทั้งในด้านการส่งเสริมหรือในด้านการลดข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจนะครับรวมจนถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในระยะยาวของอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในการดำเนินการนั้นเนี่ยครับก็ได้ทาง CA ก็ได้มีการจัดทำเขาเรียกว่าแผนภาพอนาคตนะครับforesight เนี่ยในระยะ 10-15 ปีข้างหน้าด้วยเพื่อที่จะให้ตัวแผนเนี่ยได้สอดคล้องกับทิศทางในระยะไกลนะครับซึ่งก็มีตัวไดรเวอร์ที่สำคัญในอนาคตเนี่ยก็เช่นเรื่องของ AI robotic นะครับเรื่องของตัว environment นะครับเรื่องของการเป็น individual society นะครับคราวนี้ทาง TDI เนี่ยก็ได้มีการจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการออกแบบแล้วนะครับเป็น3แนวทางหลักนะครับก็คือส่งเสริมการ
ขยายตลาดภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างความเข้าใจในคุณค่าของงานออกแบบต่อการจ้างงานในตลาดแรงงานภาครัฐนะครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานทักษะวิชาชีพของบุคลากรนะครับซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการนำเสนอตัวแผนร่างแผนในวันนี้นะครับแล้วก็การเสวนาเนี่ยทุกท่านที่ได้มาร่วมในการเสวนาวันนี้จะได้ร่วมให้ความเห็นข้อเสนอแนะเพื่อที่ให้แผนที่เราจะใช้งานร่วมกันเนี่ยครับมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็มีผลต่อการเติบโตการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจเอกชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้จริงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี้ยผมก็ขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับทั้ง5ท่านนะครับได้แก่คุณสมชนะกังวานจิตนะครับคุณนบนีรารักษาสุขคุณเมศรีพิพัฒนาสกุลนะครับหม่อมหลวงภาสกรอาภากรแล้วก็คุณพีรพงษ์เตชะทัตตานนท์นะครับผู้ดำเนินรายการนะครับที่ได้ให้เกียรติมาในการเสวนาเรื่องของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาบริการออกแบบในวันนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านได้ให้ความเห็นแล้วก็นำเสนอข้อมูลนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาบริการออกแบบเนี่ยให้เติบโตสู้กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้ต่อไปครับก็ขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับคุณอิทธิพันธ์บัวเขียวนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA นะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำเสนอแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมออกแบบนะครับโดยดร.สวรัตน์รัตนคำฟูนะครับผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก TDI นะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสวรัตน์รัตนคำฟูค่ะหัวหน้าโครงการวิจัยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้อสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการทำให้คนอื่นต้องการในสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันจะแตกต่างจากอำนาจแบบแข็งหรือว่าแบบสั่งการแบบที่มีคำสั่งลงไปนะคะส่วนทรัพยากรที่จะทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าภาษาไทยที่เรียกกันว่าอำนาจละมุนนะคะก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือว่าไอเดโอโลจีอุดมการณ์แล้วก็สถาบันระหว่างประเทศนะคะส่วนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็หมายถึงอุตสาหกรรมที่อยู่บนฐานทางวัฒนธรรมหรือว่าความรู้นะคะซึ่งมันจะช่วยสร้างคุณค่าทั้งทางวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจต่อชุมชนแล้วก็ยังสร้างภาพลักษณ์ของประเทศด้วยในส่วนของประเทศไทยเองนะคะเรามี cultural iconics เช่นคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับชื่อดังหรือว่าในวงการออกแบบของไทยนะคะเราก็มีคุณแชมป์คุณสมชนะกังวานจิตจากพร้อมดีไซน์นะคะซึ่งวันนี้ก็กรุณาเป็นpanelistให้เราด้วยนะคะซึ่งทั้ง cultural iconics แล้วก็รวมถึงเรื่องของ cultural assets เช่นวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมมหาราชวังต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนส่งผลต่อ soft power ของประเทศไทยนะคะในการที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะเราก็มีคำถามว่าแล้วถ้าเราเห็นว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์แล้วประเทศไทยเราจะสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างไรนะคะทางทีมวิจัยเราก็ร่วมหาคำตอบในเรื่องนี้ค่ะโดยการที่เรานำเสนอใน4ตอนนะคะตอนแรกเป็นตอนเรื่องของอุตสาหกรรมบริการโฆษณาค่ะตอนที่2คืออุตสาหกรรมบริการสถาปัตยกรรมตอนที่3คืออุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและวันนี้คือตอนสุดท้ายนะคะตอนที่4เรื่องของอุตสาหกรรมบริการออกแบบซึ่งถ้าหากว่าท่านใดสนใจเกี่ยวกับ3ตอนที่ผ่านมานะคะสามารถติดตามชมได้จาก Facebook Live ย้อนหลังของ TDI นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอนำเสนอในส่วนของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริการออกแบบค่ะอย่างที่ท่านรองอินทพันธ์ที่พูดในตอนต้นนะคะว่าเราร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่า CEA นะคะร่วมกับ TDI ในการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริการออกแบบซึ่งจุดประสงค์ของการจัดทำแผนนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้เป็นแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริการออกแบบสำหรับคนที่อยู่ในบริการออกแบบหรือว่าสำหรับธุรกิจเพราะฉะนั้นก็คืออินพุตจากทุกท่านจะมีความสำคัญมากนะคะคือหลังจากที่รับชมแล้วถ้าหากว่ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ทีมวิจัยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะจะขออนุญาตนำเสนอ
แผนพันธุ์อุตสาหกรรมบริการออกแบบที่เราได้ศึกษามานะคะซึ่งยังสามารถที่จะรีไวซ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นหากว่ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถส่งต่อมาที่ทีมงานได้เลยค่ะขออนุญาตเริ่มจากกรอบแนวคิดในการศึกษานะคะว่าเราเริ่มจากการที่ดูทิศทางค่ะว่าทิศทางในโลกเกิดอะไรขึ้นแล้วสถานะของประเทศไทยเป็นอย่างไรจากนั้นก็นำไปสู่การที่เรากำหนดเป้าหมายแล้วก็ในการที่จากที่เราคอมไบเรื่องของทิศทางแล้วก็เป้าหมายก็นำไปสู่ว่าจะทำให้บรรลุสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีแผนพัฒนายังไงนะคะอย่างที่แสดงในภาพนี้นะคะอุตสาหกรรมบริการออกแบบของประเทศไทยนะคะเรียกว่ามีความสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราดูจากในมุมของรายได้เองนะคะตัวเลขปีล่าสุดคือปี2564มีมูลค่าถึง 1,700 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีจำนวนบริษัทออกแบบอยู่ที่ประมาณ300บริษัทนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการจ้างงานประมาณเกือบ 20,000 คนอุตสาหกรรมบริการออกแบบนะคะก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะซึ่งจริงๆก็คือทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าจะมากน้อยต่างกันไปโควิด-19 ก็มาพร้อมกับโรคใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งโรคใหม่ที่เกิดขึ้นใหญ่ๆมีอยู่3โรคค่ะโรคแรกก็คือโรคของเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะโรคที่2ก็คือโรคของเศรษฐกิจใส่ใจและโรคที่3ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลอีโคโนมีก็คือการที่คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นมีการ work from home มากขึ้นคิดถึงเรื่องของsocial distancing หรือว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมมากขึ้นมีการทำงานรูปแบบที่เป็น co-working space มากขึ้นเศรษฐกิจใส่ใจก็คือว่าผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจมากขึ้นส่วนสุดท้ายคือเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า green economy นะคะก็คือว่าคนตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเราเห็นภาวะคุกคามจากทั้งเรื่องของภูมิอากาศนะคะทั้งเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งจนกระทั่งถึงอากาศร้อนที่ผิดปกติสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลทำให้คนตื่นตัวนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะขออนุญาตพูดถึงเศรษฐกิจตัวแรกนะคะที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมบริการออกแบบก็คือเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะในการออกแบบเองเรามีการเอา AI เข้ามาใช้มากนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างในภาพ2ภาพนี้นะคะเป็นการบอกว่าในการออกแบบมีการใช้เทคโนโลยี AI นะคะเข้ามาช่วยหารูปแบบการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดหรือว่าเป็นการ optimization โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการเอามาใช้สำหรับการออกแบบโครงสร้างที่ซับซ้อนนะคะเช่นการออกแบบฉากกั้นบนเครื่องบิน Airbus 320หรือว่าการออกแบบโครงสร้างรถแข่งนะคะอย่างที่แสดงให้เห็นตามภาพข้างล่างนี้ค่ะเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมบริการออกแบบก็คือเศรษฐกิจใส่ใจหรือว่า Care Economy ค่ะมีการออกแบบสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้นนะคะจะขอยกตัวอย่างใกล้ตัวก็คือภาพทางขวานะคะก็คือเก้าอี้ที่เรียกว่า Ergonomics หรือว่าเป็นกายศาสตร์ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์นะคะซึ่งภาพทางขวานี่ก็คือเป็นภาพที่เป็นเก้าอี้ที่เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังนะคะหรือว่านั่งนานๆก็คือรุ่นที่ชื่อว่า Aeron by Herman Miller นะคะสถานะที่บอกว่าทำให้คนต้อง work from home มากขึ้นอยู่บ้านกันมากขึ้นทำงานนั่งอยู่กับเก้าอี้นานๆเนี่ยมันส่งผลทำให้คนปวดหลังมากอย่างที่ TDI เองนะคะน้องๆที่อายุ20ต้นๆก็บ่นกันมากเรื่องปวดหลังนะคะแล้วก็ไปซื้อเรื่องของเก้าอี้เพื่อสุขภาพกันมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างใกล้ตัวว่าการออกแบบเก้าอี้เพื่อสุขภาพเนี่ยมันได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะภาพทางขวาเก้าอี้ Aeron Ergonomics Chair ของ Herman Miller เนี่ยมันมีความโดดเด่นยังไงนะคะขอยกตัวอย่างอย่างในภาพนี้นะคะเขาแสดงให้เห็นว่ามันมี3ไซส์ค่ะ A B C ก็คือว่าเป็นไปตามสรีระของคนตัวสูงตัวเล็กตัวอ้วนผอมยังไงเขาก็จะมีเก้าอี้ที่มันเหมาะสมกับสรีระของแต่ละคนหรือมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะการออกแบบสินค้าเพื่อสุขภาพก็คือชื่อ Design That Matter นะคะหรือ DTM เป็นบริษัทออกแบบที่ก่อตั้งโดยนักศึกษาจาก MIT นะคะเขามีการออกแบบเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษาโรคภาวะตัวเหลืองก็คือว่ามีการใช้เรื่องการออกแบบเพื่อทำให้ลักษณะการนอนพลิกท่าไปมาของทารกเนี่ยพออยู่ภายใต้อุปกรณ์นี้เนี่ยจะช่วยรักษาเรื่องของโรคภาวะตัวเหลืองได้Green Economy ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมบริการออกแบบนะคะเนื่องจากว่ากระแสความยั่งยืนแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการออกแบบมาแรงมากขอยกตัวอย่างเก้าอี้แบบเดิมค่ะเก้าอี้ Aeron Ergonomics Chair ก็คือว่าในปี2021คือปีที่แล้วนะคะ Herman Miller ออกรุ่น
รุ่นนี้แต่บอกว่าเป็นการเปลี่ยนโดยการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็คือว่าเก้าอี้นี้เนี่ยผลิตจากขยะพลาสติกรีไซเคิลจากไทยจากทะเลนะคะนี่คือภาพทางซ้ายที่แสดงให้เห็นว่าเขาเอาพลาสติกที่เรียกว่าทิ้งในท้องทะเลในมหาสมุทรเนี่ยมาใช้ในกระบวนการรีไซเคิลแล้วก็ทำให้เกิดการสร้างเก้าอี้แบบนี้ขึ้นมาแบบแอรอนโดยการที่เขาบอกว่ามันคงความคุณลักษณะแบบเดิมแต่ว่ามันมีเรื่องของการใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นราคาก็สูงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วราคาก็ไม่ต่างจากการใช้วัสดุแบบเดิมนะคะแต่ว่าการที่เขาปรับเปลี่ยนตัวเองว่าเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ทำให้เขาได้ลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนอกเหนือจากพวกที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังนะคะภาพทางขวาค่ะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของบริษัทชื่อJanko Design นะคะเขาเก๋มากก็คือบอกว่าออกแบบถุงช้อปปิ้งอ่ะให้แปลงเป็นไม้แขวนเสื้อได้ก็คือว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ถุงช้อปปิ้งที่ใช้แล้วเราก็ทิ้งไปแต่ว่ามันสามารถมาดัดแปลงเป็นไม้แขวนเสื้อใช้งานต่อได้เทรนด์ต่างๆเหล่านี้ค่ะก็แสดงให้เห็นถึงโลกใหม่ที่เกิดขึ้นหลังโควิด-19 นะคะซึ่งมันส่งผลต่อสถานการณ์ธุรกิจบริการออกแบบในโลกแล้วก็ในประเทศไทยซึ่งจะขอพูดต่อไปค่ะสำหรับสถานการณ์ในโลกเองนะคะในปี2564ตลาดบริการออกแบบของโลกมีมูลค่าอยู่ที่ 1.3 แสนล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่ก่อนโควิดก็คือปี2561ตอนนั้นเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐมีการคาดการณ์ค่ะว่าใน5ปีจากนี้ตลาดบริการออกแบบของโลกจะมีแนวโน้มเติบโตสูงอยู่ที่ประมาณ 11% ต่อปีแล้วในโลกนี้ภูมิภาคไหนที่เรียกว่ามีตลาดขนาดใหญ่ที่สุดใช่ค่ะอเมริกาเหนือค่ะมีประมาณ 35% ส่วนเอเชียแปซิฟิกมีประมาณ 28% นะคะอันนี้ก็คือเป็น market share ของตลาดบริการออกแบบทั่วโลกซึ่งแสดงในภาพทางขวานะคะสำหรับในประเทศไทยเองค่ะหากเปรียบเทียบกับตลาดโลกตลาดของประเทศไทยเรามีตลาดขนาดที่เล็กกว่ามากนะคะจะเห็นได้จากภาพทางขวานะคะที่แสดงให้เห็นว่ารายได้ของธุรกิจบริการออกแบบของไทยเนี่ยเราอยู่ที่เรียกว่ามีน้อยกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีนะคะในช่วงก่อนโควิดในช่วงตั้งแต่ปี2560ถึง2562นะคะเรามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16% แต่พอเกิดโควิด-19 นะคะในช่วงปี2563และ2564เป็นผลให้รายได้ของธุรกิจบริการออกแบบลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียงประมาณ 1.6 ถึง 1.7 พันล้านบาทต่อปีค่ะแรงงานในอุตสาหกรรมบริการออกแบบเองนะคะเรามีอยู่ประมาณ 19,000 คนนะคะสิ่งที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมนี้เราพบว่าแรงงานส่วนใหญ่นะคะเรียกว่าเกือบ 70% เลยเรียกว่าอยู่ในวัยหนุ่มสาวนะคะแล้วก็เป็นแรงงานที่ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูงนะคะก็คือว่า 73% จบปริญญาตรีขึ้นไปแรงงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะ 53% มีอาชีพเป็นนักออกแบบกราฟิกแล้วก็ 43% เป็นอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะหากพิจารณาโดยรวมแล้วนะคะเราจะพบได้ว่าประเทศไทยเรียกว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของการออกแบบพอสมควรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาเซียนเนี่ยเรียกว่าเราเป็นระดับชั้นนำเลยแต่ว่าถ้าหากเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเช่นจีนญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียนะคะเราเรียกว่ายังเป็นรองเขาอยู่มากพอสมควรนะคะซึ่งข้อสรุปนี้นะคะได้มาจากการที่เราพิจารณาจำนวนที่ประเทศไทยได้รับรางวัลในระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น A-Design Award หรือว่า Red Dot Design Award หรือว่า Penta Awards นะคะหากเราต้องการให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมบริการออกแบบที่เติบโตเราควรจะต้องทำกันยังไงนะคะเราก็เลยขอไปศึกษาเรื่องของเพนพอยต์ก่อนนะคะว่าอุปสรรคใหญ่ๆในการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการออกแบบของไทยมีอะไรหลังจากที่เราเห็นจุดแข็งไปว่าโอเคประเทศไทยเราก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เรามีฐานในเรื่องของการออกแบบได้ดีพอสมควรเราเป็นประเทศชั้นนำในอาเซียนแต่เราก็มีความท้าทายในเรื่องของอุปสรรคที่เราจะต้องเผชิญมันแล้วก็ต้องแก้ปัญหาไปนะคะก็คือว่า5ประการนี้ค่ะข้อแรกก็คือว่าตลาดงานออกแบบของไทยมีขนาดเล็กนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือผู้ผลิตของไทยจำนวนมากเป็นผู้ผลิตที่เรียกว่าเป็น OEM ก็คือว่าผู้รับจ้างผลิตนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องออกแบบสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของงานออกแบบมากนักนะคะอุปสรรคข้อที่2ก็คือว่าภาครัฐยังมีความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบที่จำกัดนะคะเช่น
มีการกำหนด TOR หรือว่าขอบเขตการดำเนินงานที่ตายตัวริจิดเกินไปซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ของงานออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ได้จริงอุปสรรคข้อที่3ก็คือว่าธุรกิจออกแบบของไทยส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเรียกว่าเกือบ 100% เลยค่ะที่มีขนาดเล็กทำให้มีข้อจำกัดเรื่องของการเข้าถึงเงินทุนนะคะอุปสรรคข้อที่4ก็คือว่าบัณฑิตจบใหม่ส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านคุณภาพแล้วก็ขาดทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดและข้อสุดท้ายก็คือว่าการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ยังขาดการบูรณาการแล้วก็ไม่ต่อเนื่องซึ่งจะขอพูดในรายละเอียดในแต่ละประเด็นนะคะสำหรับอุปสรรคข้อแรกค่ะตลาดงานออกแบบของไทยมีขนาดเล็กซึ่งเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ2 สาเหตุนะคะข้อแรกก็คือว่าผู้ผลิตของไทยส่วนหนึ่งเป็นผู้รับจ้างผลิตหรือว่า OEM เพราะฉะนั้นก็ไม่มีความต้องการที่ต้องออกแบบสินค้าและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือผู้ประกอบการไทยส่วนหนึ่งยังไม่เห็นคุณค่าของงานออกแบบในการช่วยเพิ่มมูลค่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเราก็มีตัวอย่างดีๆของงานออกแบบที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างภาพทางขวานะคะดูในส่วนบนก่อนนะคะก็คือว่าเป็นอย่างถ้าเป็นกล้วยตากแบบเดิมๆนะคะที่เราขายแพ็คอัดในกล่องเนี่ยก็ประมาณ60บาทเยอะมากเลยขาย 60-70 บาทแต่ว่าพอมีบริษัทหนึ่งนะคะชื่อ Banana Society มีการปรับภาพลักษณ์ของกล้วยตากนะคะมีการออกแบบแพคเกจจิ้งให้มันหน้าตาดูสดใสสวยงามนะคะอย่างภาพทางขวามันก็ทำให้เขาสามารถที่จะกำหนดราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้มากหรืออีกตัวอย่างนึงข้างล่างนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์หัตถกรรมกระจูดวันนี้ที่พัทลุงนะคะซึ่งพวกเราไปดูผลงานของเขามาที่พัทลุงนะคะซึ่งเราก็ประทับใจมากว่าจากอย่างถ้าเราดูนะคะภาพแรกเลยก็คือว่าเป็นกระเป๋าที่ผลิตจากกระจูดนะคะแบบธรรมดาเลยราคา180บาทแต่พอเขามาทำลักษณะให้มันมีสีสันเพิ่มเติมเป็นโทสนะคะกระเป๋าแบบโทสเก๋ขึ้นก็เพิ่มราคาขึ้นเป็น700บาทหรือว่าไปไกลกว่านั้นอีกก็คือว่าเป็นทำเป็นกระเป๋าที่สามารถออกงานได้ราคาเพิ่มขึ้นไปเป็น 3,500 บาทอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างดีๆนะคะว่างานออกแบบสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ยังไงก็ตามถ้าหากว่าเราดูนะคะตลาดประเทศไทยเรายังมีขนาดเล็กมันมีความจำเป็นค่ะที่นักออกแบบของไทยเนี่ยต้องหาลูกค้าใหม่ๆจากต่างประเทศเพื่อขยายตลาดเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เขาได้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศทำให้นักออกแบบรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องออกไปพยายามที่จะไปคว้ารางวัลในระดับนานาชาตินะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรให้การสนับสนุนค่ะเพราะว่าในการที่จะสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่สามารถไปได้รางวัลในระดับนานาชาติได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินทุนแล้วก็ระยะเวลามากนะคะอุปสรรคข้อที่2ก็คือว่าอย่างที่เราพูดกันในตอนต้นค่ะว่าตลาดในประเทศมีขนาดเล็กตลาดภาครัฐเองมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวนะคะอย่างในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าในสภาวะช่วงนี้นะคะที่ตลาดเอกชนอาจจะขยายตัวได้ไม่ดีนักตลาดภาครัฐจะมีความสำคัญมากแต่ว่ายังมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าภาครัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบที่จำกัดนะคะยกตัวอย่างเช่นในบางครั้งภาครัฐมีการกำหนดที่ TOR ที่ตายตัวมันทำให้ไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ของงานออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ได้จริงหรือว่าเป็น solution based นะคะเดี๋ยวสักครู่คุณเมย์ซึ่งเป็นเจ้าแม่เรื่อง design thinking นะคะจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบประสบการณ์นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ขออนุญาตพูดสั้นๆก่อนว่าการออกแบบประสบการณ์หรือว่า experience design นะคะมันก็คือการสำรวจแล้วก็การค้นพบสิ่งใหม่ๆซึ่งในบางกรณีเนี่ยการค้นพบทางออกหรือว่าโซลูชันเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่กำหนดใน TOR นะคะยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะต้องการออกแบบหน่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ตอนที่กำหนด TOR มาบอกว่ากำหนดว่าให้มีการสร้างแอปพลิเคชันแต่หลังจากที่ทีมมีการไป explore นะคะแล้วก็ไปพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซลูชันในการที่จะช่วยทำให้หน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันไม่ใช่เป็นการสร้างแอปแต่มันเป็นการที่ต้องให้มีพยาบาลที่รายงานข้อมูลคนไข้ให้แพทย์มันคือง่ายๆแบบนั้นเลยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าหากว่ามีการกำหนด TOR ที่มันตายตัวตั้งแต่ต้นแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่โซลูชันจริงก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจ้างการออกแบบประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยการที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบให้กับภาครัฐจึงมีความจำเป็นอย่างมากนะคะในการที่จะขยายตลาดในประเทศอุปสรรคข้อที่3นะคะก็คือว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะคะอย่างที่ภาพทางขวาค่ะ 99.7% ค่ะมีขนาดเล็กก็คือว่าจำนวนสถานประกอบการในประเทศไทยมีประมาณ300บริษัทที่เป็นบริษัทด้านการออกแบบ
เรียกว่าเกือบ 100% เป็นบริษัทขนาดเล็กแล้วอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กก็คือมีข้อจำกัดด้านเงินทุนซึ่งเป็นอุปสรรคในการขยายธุรกิจนะคะในการทำการตลาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆที่มีราคาสูงนะคะเช่นโปรแกรมออกแบบ3มิติหรือว่าเครื่องพิมพ์3มิติสำหรับทำต้นแบบหรือว่าโปรโตไทป์นะคะอุปสรรคข้อที่4ก็คือว่าบัณฑิตจบใหม่ด้านออกแบบส่วนหนึ่งนะคะเขามีปัญหาด้านคุณภาพแล้วก็ขาดทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดภาพทางขวานะคะบอกถึงรายได้มัธยฐานหรือว่า median income ต่อเดือนของน้องๆบัณฑิตจบใหม่นะคะซึ่งจำแนกตามประเภทมาของมหาวิทยาลัยซึ่งเราพบว่านะคะมีบัณฑิตส่วนหนึ่งนะคะที่พอจบใหม่แล้วมีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยมันทำให้สะท้อนถึงปัญหาด้านคุณภาพของบัณฑิตที่จบออกมานะคะนอกจากนี้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนะคะก็สะท้อนว่าบัณฑิตจบใหม่ส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจในการออกแบบจริงที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรมนะคะจากเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการตลอดจนข้อมูลที่เราเห็นเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องรายได้นะคะทำให้ทีมวิจัยเราก็เข้าไปดูการเปรียบเทียบหลักสูตรนะคะระหว่างหลักสูตรที่มีรายได้สูงกับหลักสูตรที่บัณฑิตจบมาแล้วมีรายได้ต่ำนะคะเราพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญใน2ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือความทันสมัยของวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบก็คือหลักสูตรที่มีรายได้สูงหรือว่าหลักสูตร A นะคะเขาจะมีการสอนวิชาที่ทันสมัยทำให้บัณฑิตมีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็สังคมเช่นมีการสอนกับเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์ culture แล้วก็เทรนด์สอนเรื่องของ user experience and universal design หรือว่า social engagement and product design อันนี้ก็คือเป็นวิชาใหม่ๆซึ่งสถาบันการศึกษาเห็นความสำคัญแล้วก็ไปสอนให้กับน้องตั้งแต่ตอนเรียนอยู่นะคะทำให้เขาเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปความแตกต่างข้อที่2ก็คือเรื่องของการเรียนนะคะซึ่งมีการสอนการเรียนการสอนด้วยภาคปฏิบัติเป็นจำนวนมากเราพบว่าหลักสูตรที่มีรายได้สูงนะคะมีจำนวนหน่วยกิจมากกว่าครึ่งนึงที่อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า Studio Based Course ก็คือว่าเป็นการสอนในรูปแบบภาคปฏิบัติเน้นให้กับนักศึกษาเนี่ยได้มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับการทำงานจริงแล้วก็ยังเน้นการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเป็นหลักขณะที่หลักสูตรที่มีรายได้ต่ำนะคะก็จะมีการสอนวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเยอะมากซึ่งก็เข้าใจว่าบางวิชาก็มีความจำเป็นแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปดูสัดส่วนแล้วเราพบว่ามีการสอนวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบางครั้งมันมากเกินไปแล้วก็จริงๆแล้วน้องๆ อาจจะสามารถเรียนรู้ได้เองนะคะนอกจากนี้นะคะจากการที่เราไปวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data นะคะจากเว็บไซต์หางานเกือบ 600,000 ตำแหน่งนะคะแล้วก็รวมถึงตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของนักออกแบบกราฟิกนะคะเราพบว่าทักษะที่นายจ้างต้องการนอกจากทักษะวิชาชีพเฉพาะนะคะได้แก่ทักษะภาษาอังกฤษนะคะทักษะดิจิทัลแล้วก็ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์หรือว่า Critical Thinking นะคะซึ่งทั้ง3ทักษะนี้ค่ะเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นทักษะที่นายจ้างรีควายเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงก่อนเกิดโควิด-19 อุปสรรคข้อที่5นะคะก็คือว่าการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ขาดการบูรณาการแล้วก็ไม่ต่อเนื่องนะคะที่สำคัญก็คือว่าบ่อยครั้งที่การสนับสนุนของภาครัฐนะคะจะมีลักษณะเป็นรายโครงการในขณะที่ถ้าหากว่าเราจะส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการออกแบบอย่างจริงจังเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น agenda based นะคะแล้วก็ทำอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องมีเป้าหมายจากการที่เราเห็นอุปสรรคหรือว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนะคะคำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วในมุมของประเทศไทยถ้าหากว่าเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้เราควรจะต้องทำยังไงนะคะเราก็มีการไปศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศที่น่าสนใจเช่นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เกาหลีใต้นะคะขอเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนนะคะเขามีสถาบันที่ชื่อว่า JIDP หรือว่า Japan Institute of Design Promotion เป็นหน่วยงานส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะคะเขามีactivity ที่สำคัญใหญ่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการจัดทำ Good Design Award นะคะซึ่งหลายท่านรู้จักกันดีนะคะเป็นการประกวดที่จัดขึ้นทุกปีโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกแบบแล้วก็ฟังก์ชันของการออกแบบคนที่ชนะการออกแบบเนี่ย
จะได้มีการเอาสินค้าเข้าไปโปรโมทนะคะในงาน Good Design Exhibition แล้วก็ได้เข้าไปแสดงในร้านที่ชื่อว่า Good Design Store ที่ฮ่องกงกับกรุงเทพแล้วก็สามารถใช้ตรา G-Mark ได้ด้วยอย่างยกตัวอย่างนะคะเก้าอี้ของHerman Miller ที่แสดงไปก่อนหน้านั้นก็มีการได้รางวัล Good Design Award เช่นเดียวกันนะคะจริงๆประเทศไทยเราก็มีโครงการประกวดที่คล้ายๆกับ Good Design Award นะคะก็คือชื่อ G-Mark ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่บอกว่ามีการจัดประกวดในประเทศไทยแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่าง D-Mark ของไทยกับ Good Design Award นะคะซึ่ง เดี๋ยวสักครู่เซสชั่นต่อไปนะคะผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็คงจะมาพูดให้รายละเอียดในประเด็นนี้ได้ในต่อไปนะคะกิจกรรมที่2ที่สำคัญของ GIDP ก็คือว่าเขาให้ความสำคัญกับการชักชวนให้เยาวชนแล้วก็นักศึกษานะคะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบยกตัวอย่างเช่นมีการจัด Good Award Design Internship นะคะเป็นโครงการฝึกงานที่ให้นักศึกษาเกือบร้อยคนนะคะมาร่วมกันจัดงาน Good Design Award เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่ในการที่จะเข้าสู่วงการออกแบบหรือว่ามีการจัดเวิร์กช็อปนะคะในงาน Tokyo Midtown Design Hub Kids Week ก็คือว่าจะเป็นการจัดเวิร์กช็อปในการออกแบบสำหรับเยาวชนตัวน้อยๆได้เข้าร่วมโครงการนะคะกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขามีการจัดตั้งศูนย์ที่ชื่อว่า Design Resource Development Center นะคะเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของนักออกแบบพอเขาเห็นได้ชัดเลยบอกว่านักออกแบบต้องมีการพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีการให้ความรู้เช่นเรื่องของการออกแบบหรือว่าการบริหารจัดการด้านการออกแบบค่ะและที่น่าสนใจก็คือว่ามีการจัดตั้งศูนย์ออกแบบในภูมิภาคต่างๆเช่นที่โอซาก้านะคะหรือว่าที่โทยามะนะคะเพราะว่าในการที่มีการไปจัดตั้งศูนย์ออกแบบในภูมิภาคต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการช่วยส่งเสริมการออกแบบให้แก่บริษัทท้องถิ่นโดยการที่มีการให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการหานักออกแบบจนกระทั่งสามารถนำสินค้าไปขายได้จริงซึ่งจริงในประเทศไทยก็มีอยู่นะคะก็คือ TCDC นะคะซึ่งมีศูนย์อยู่ที่ในภูมิภาคเช่นที่เชียงใหม่หรือว่าขอนแก่นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ เราได้เห็นในญี่ปุ่นนะคะว่าเขาทำกันแล้วก็ทำอย่างครบวงจรอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเกาหลีใต้ค่ะเกาหลีใต้ในช่วงเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะคะตอนในช่วงปี1990เขาเจอปัญหาเหมือนประเทศไทยค่ะก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่ากำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมของเกาหลีแล้วก็ผู้ประกอบการส่วนมากยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญในเรื่องของการออกแบบรัฐบาลเลยมีการจัดทำรายการโทรทัศน์นะคะเกี่ยวกับสารคดีด้านการออกแบบเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการออกแบบเช่น KBS หรือว่า Korea Broadcasting System นะคะมีการทำรายการสารคดีชื่อ Winning by Design หรือว่า MBC คือมุนฮัวบรอดแคสติ้งซิสเต็มนะคะมีการทำรายการสารคดีชื่อ Why Designรายการเหล่านี้ค่ะช่วยทำให้คนในเกาหลีเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบมากขึ้นซึ่งมันทำให้เขามีอุตสาหกรรมที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นในทุกวันนี้นะคะอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของเกาหลีใต้ก็คือว่ามีการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมออกแบบหรือว่าชื่อย่อก็คือ KIDP คล้ายๆกับของญี่ปุ่นค่ะก็คือว่า Korea Institute of Design Promotion เป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมออกแบบนะคะมีการให้บริการในหลากหลายรูปแบบเช่น Design New Technology Center Design Information Center มีการช่วยสตาร์ทอัพในการตั้งสตาร์ทอัพ Incubator หรือว่ามีการจัดเวิร์กช็อปแล้วก็จัด Exhibition Gallery ด้วยอีกกิจกรรมนึงที่สำคัญนะคะก็คือว่าเขาเห็นได้ชัดเลยว่านักออกแบบเนี่ยถ้าหากว่าทำตลาดในประเทศเนี่ยมันก็จะทำให้มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเขาก็ช่วยนักออกแบบในประเทศในการออกไปหาตลาดต่างประเทศเช่นมีการหาตลาดในจีนผ่านKIDP ในจีนของเกาหลีใต้นะคะโดยมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างรัฐบาลจีนนักออกแบบชาวจีนแล้วก็สถาบันการศึกษาอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะว่าเกาหลีใต้เนี่ยทำในทุกทางในการที่จะทำให้นักออกแบบของเขาเนี่ยสามารถที่จะก้าวสู่วงการระดับโลกได้อย่างทุกวันนี้แล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยเติบโตไปด้วยสำหรับประเทศไทยเองนะคะถ้าหากว่าเรามองอีก5ปีข้างหน้าคือ2566ถึง2570นะคะว่าวิสัยทัศน์แล้วก็เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการออกแบบของไทยควรจะเป็นยังไงนะคะทางวิจัยก็ลองมีการทำตุ๊กตาออกมาดูนะคะว่าวิสัยทัศน์ของอ
อุตสาหกรรมบริการออกแบบของไทยนะคะเราอาจจะเป็นบอกว่าอุตสาหกรรมบริการออกแบบของไทยมุ่งสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยการที่เรามีเป้าหมายที่สำคัญก็คือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10% รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 10% นี้มาจากไหนนะคะคือถ้าเราดูจากภาพทางขวานะคะเราจะเห็นได้ว่าปีล่าสุดคือปี2564อัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 5% แล้วอย่างถ้าย้อนไปนะคะที่เราเห็นค่ะว่าในช่วงปี60ถึง62คือในช่วงก่อนเกิดโควิดในช่วงนั้นเนี่ยเรามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ประมาณ 16% ต่อปีแล้วถ้าหากเราไปเปรียบเทียบดูกับอัตราการเติบโตที่ forecast ไป5ปีของทั่วโลกเนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 11% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในการออกแบบของไทยอย่างจริงจังนะคะเรามีการร่วมมือกันอย่างเต็มที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประเทศไทยให้ความสำคัญรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีน่าจะอยู่ที่ 10%ซึ่งมันจะแตกต่างจากการที่ถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปเรื่อยๆให้มันอยู่ตามลักษณะเบสไลน์เคสตามภาพทางขวานะคะก็คือจะโตอยู่ที่ 5% แต่ว่าถ้าหากว่าเรามุ่งมั่นบอกว่าจะทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างจริงจังแล้วเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นน่าจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยต่อปี 10% นะคะในการที่เราจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 10% นะคะเราต้องทำยังไงเราควรต้องทำใน3เรียกว่ายุทธศาสตร์หลักดังนี้ค่ะข้อแรกก็คือว่าพัฒนาบุคลากรข้อ2ก็คือว่าขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและข้อ3ก็คือว่าสร้างแบรนด์ประเทศด้านการออกแบบเพื่อที่จะช่วยทำให้เราสามารถขยายไปตลาดต่างประเทศได้ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรนะคะผลลัพธ์ที่สำคัญที่น่าจะมุ่งหวังให้เห็นนะคะก็คือว่าสัดส่วนของหลักสูตรด้านออกแบบที่บัณฑิตมีรายได้มัธยฐานเฉลี่ยอย่างน้อย 15,000 บาทต่อปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 80% ภายในปี2570หากเปรียบเทียบกับใน3ปีที่ผ่านมาปี60ถึง663นะคะเรามีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 68%แผนยุทธศาสตร์ข้อที่2ก็คือการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผลลัพธ์สำคัญก็คือว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของรายได้นะคะเพิ่มขึ้นเป็น 10% ต่อปีหากเปรียบเทียบกับในปี2564ที่ผ่านมาที่โตเพียง 5% แผนยุทธศาสตร์ข้อที่3คือการสร้างแบรนด์ประเทศด้านการออกแบบเพื่อเอื้อต่อการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศนะคะผลลัพธ์ที่สำคัญก็คือว่าอันดับของประเทศไทยในเวทีประกวดการออกแบบที่สำคัญเราดีขึ้นอย่างน้อย10อันดับในปี2570ในเวทีใหญ่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่น A Design Award นะคะหรือว่า Red Dot Design Award หรือว่า Penta Awards นะคะแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมบริการออกแบบของไทยนะคะถ้าหากว่าเราจะดูแผนดำเนินการเราอาจจะแบ่งได้เป็นระยะ1ปี3ปีแล้วก็5ปีอย่างที่แสดงในภาพนี้นะคะแผน1ปีสำหรับการพัฒนาบุคลากรซึ่งแม้ว่าจะเป็นแผน1ปีก็คือเราคิดว่าสามารถทำได้เลยแต่ว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอด5ปีนะคะก็คือการพัฒนาบุคลากรข้อแรกก็คือว่าส่งเสริมเยาวชนไทยโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อ2ก็คือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้ระดับโลกข้อ3ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลข้อ4อำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักออกแบบส่วนแผน5ปีก็คือว่าปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยแล้วก็สอนทักษะที่ตลาดต้องการส่วนในการดำเนินการในการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศนะคะมีแผน1ปี3ปี5ปีดังนี้ค่ะแผน1ปีก็คือว่าควรที่จะมีการเผยแพร่กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าจริงมีการจัดทำโปรแกรมต้นแบบหรือว่า use case เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของงานออกแบบมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ในการจ้างนักออกแบบส่วนแผน3ปีก็คือว่าสร้างความเข้าใจแก่ภาครัฐในการจ้างงานออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบบริการนะคะ experience design มีการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศส่วนแผน5ปีก็คือว่าปรับโครงสร้างองค์กรส่งเสริมบริการออกแบบของไทยให้เป็นเอกภาพแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนในการสร้างภาพลักษณ์นะคะก็คือว่ามีการสนับสนุนนักออกแบบไทยในการประกวดเวทีนานาชาติเพื่อให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศแล้วก็ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่ได้รับรางวัลที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกซึ่งจะขอพูดในรายละเอียดในแต่ละประเด็นนะคะ
ประเด็นแรกคือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรค่ะก็คือว่าเราควรจะมีการส่งเสริมเยาวชนโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะอย่างภาพทางซ้ายค่ะเป็นตัวอย่างของงานโตเกียวมิดทาวน์ดีไซน์ฮับคิดส์เวิร์กช็อปนะคะซึ่งเขาจัดเป็นประจำทุกปีค่ะก็คือว่าให้เยาวชนตัวน้อยๆได้เข้าร่วมโครงการเวิร์กช็อปในเรื่องการออกแบบเพื่อทำให้เขามีความสนใจตั้งแต่ตอนเด็กๆอยู่หรือว่าภาพทางขวานะคะเป็นภาพของ TCDC เชียงใหม่เวิร์กช็อปค่ะที่จัดให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้เข้ามาร่วมจัดทำเวิร์กช็อปนะคะร่วมกับเป็นดีไซน์สตูดิโอชื่ออาร์ตดีไซน์นะคะซึ่งออกแบบพวกเครื่องหนังรองเท้าซึ่งเราไปเยี่ยมชมที่เชียงใหม่นะคะแล้วเราก็เห็นเป็นโครงการดีๆนะคะอย่างในภาพนี้ก็คือว่า TCDC เชียงใหม่มีการจัดเวิร์กช็อปให้กับน้องๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์จริงนะคะในงานซึ่งโครงการแบบนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะแต่ว่าความท้าทายก็คือว่าเราจะสามารถขยายให้มันมีแบบเรียกว่า scale up ได้ยังไงนะคะแล้วก็ทำให้มีกิจกรรมแบบนี้เป็นประจำต่อเนื่องได้ยังไงในส่วนนี้ถ้าหากว่าภาครัฐเห็นความสำคัญแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณมาให้มากอย่างเพียงพอนะคะมันจะทำให้หน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้องเช่น CEA แล้วก็สมาคมที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้และสุดท้ายเป้าหมายที่เราอยากจะก็คือว่าเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากขึ้นในการพัฒนาบุคลากรข้อที่2นะคะก็คือว่าสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้ระดับโลกขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสิงคโปร์นะคะเขามีการสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสได้ทุนไปเรียนต่อหรือว่าฝึกอบรมเข้าร่วมงานสัมมนาในต่างประเทศซึ่งจริงๆประเทศไทยเราก็สามารถทำได้นะคะอย่างกระทรวงอว.ซึ่งอาจจะร่วมกับ CEA นะคะเป็นเจ้าภาพในการที่สนับสนุนให้เด็กไทยมีโอกาสได้ทุนไปเรียนต่อหรือว่าฝึกอบรมหรือว่าเข้าร่วมงานสัมมนาในต่างประเทศอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นการสนับสนุนการจัดเวิร์กช็อปหรือว่าเซมินาร์โดยการเชิญบุคคลในวงการออกแบบระดับโลกมาพูดในไทยให้กับนักออกแบบในไทยฟังนะคะตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณสมชนะประทับใจมากที่คุณสมชนะเล่าให้ฟังว่าคุณสมชนะบินไปเข้าฟังงานที่เป็นระดับโลกที่มีการเชิญเรียกว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการระดับโลกมาพูดนะคะแล้วก็คุณสมชนะมีการอัดเทปแล้วก็กลับมาฟังที่เมืองไทยเพื่อที่อยากจะให้ตัวเองได้มีการอัปเดตความรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกถ้าหากว่านักออกแบบของไทยนะคะเรามีโอกาสในการที่ได้เข้าถึงความรู้ในระดับโลกแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถพัฒนาบุคลากรของเราไปได้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการที่ถ้าหากว่าเราบินไปเองไปถึงต่างประเทศเนี่ยมันจะใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมากเพราะฉะนั้นภาครัฐที่เกี่ยวข้องหากสามารถช่วยในการเชิญบุคคลในวงการออกแบบระดับโลกให้มาพูดให้กับนักออกแบบในไทยฟังมันจะเป็นการช่วยเปิดโลกให้กับนักออกแบบไทยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเก่งขึ้นได้นะคะการพัฒนาบุคลากรข้อที่3ที่สำคัญมากๆอย่างที่เราเห็นค่ะเทคโนโลยีดิจิตอลมาแรงมากเพราะฉะนั้นภาครัฐนะคะซึ่งจริงๆเรามีหน่วยงานนะคะที่มีการให้การสนับสนุนที่เรียกว่าเป็นการให้เงินสนับสนุนหรือว่า subsidy นะคะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลโดยลักษณะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าแบ่งจ่ายกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเป็นลักษณะ cost sharing ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วที่ชื่อว่าโครงการ DIPA Digital Transformation Fund นะคะซึ่งถ้าหากว่าสามารถที่จะขยายผลโครงการแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำได้ก็จะเป็นประโยชน์มากกับนักออกแบบในอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือว่า CEA แล้วก็สมาคมที่เกี่ยวข้องนะคะทำงานร่วมกันในการรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าปัจจุบันภาครัฐหลายหน่วยงานมากที่ให้การสนับสนุนเอกชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเช่น DIPA หรือว่า BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนนะคะที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเรียกว่าสามารถเป็นหักลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าปัญหาที่สำคัญก็คือว่ามีหลายหน่วยงานที่มีการให้มีการออกมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลออกมาแล้วก็มาตรการเหล่านี้มันก็มีวันหมดอายุแต่ว่าถ้าหากว่าให้ SME ติดตามกันเองว่ามีหน่วยงานไหนมีการออกมาตรการส่งเสริมเนี่ยมันจะทำให้เขาขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ถ้าหากว่าเป็นเจ้าภาพเช่น CEA ร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยในการที่เป็นfocal point ในการรวบรวมข้อมูลและจากนั้นก็เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับนักออกแบบของไทยว่าปัจจุบันมีมาตรการ
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอะไรบ้างอยู่ที่ไหนเนี่ยจะทำให้ SME เหล่านั้นเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็ทำให้เขามีโอกาสในการที่จะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นค่ะในการพัฒนาบุคลากรข้อที่4นะคะก็คือว่าปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่ำนะคะโดยการที่อาจจะดำเนินการดังนี้ค่ะก็คือว่าเน้นการสอนเชิงปฏิบัติมากขึ้นเพราะว่าโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยมันก็จะมีวันหมดอายุได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้น้องๆได้มีความรู้ในเชิงปฏิบัติมากขึ้นมีการสอนกับเรื่องของการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหรือว่า lifelong learning นะคะแล้วก็ให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงได้มีโอกาสเข้าไปสอนเพื่อเปิดโลกจริงให้กับน้องๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยและที่สำคัญก็คือว่าหลักสูตรควรจะมีการปรับให้ทันสมัยนะคะโดยการให้มีผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรมีการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะทำผลงานหรือว่าฝึกอบรมนะคะมีการเน้นสอนทักษะดิจิทัลแล้วก็ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเปิดโอกาสให้น้องๆมีโอกาสฝึกงานในตั้งแต่ช่วงปีแรกๆเพื่อเขาจะได้เห็นโลกจริงเพื่อไปสร้างแรงบันดาลใจในการที่ทำให้เขาเป็นนักออกแบบที่เก่งต่อไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามหาวิทยาลัยควรจะช่วยควบคุมคุณภาพการฝึกงานด้วยนะคะในส่วนนี้หน่วยงานเจ้าภาพควรจะเป็นกระทรวงอว.แล้วก็สถาบันการศึกษานะคะในการพัฒนาบุคลากรข้อที่5คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักออกแบบภาพทางขวานะคะเป็นการที่เราเข้าไปดู resource center ของต่างประเทศที่เขามีนักออกแบบที่เก่งๆจำนวนมากนะคะเราพบว่ากิจกรรมสำคัญที่เขาทำใน resource centerมีดังต่อไปนี้ค่ะก็คือการให้คำปรึกษาการช่วยในเรื่องการวิจัยการออกแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นการสนับสนุนการขยายสู่ตลาดต่างประเทศการสนับสนุนการรวมกลุ่มของคนในวงการการสร้างเครือข่ายไปจนถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันพอย้อนกลับมาดูประเทศไทยนะคะเราก็พอจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการเหล่านี้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ทำกันเป็นประจำแล้วก็ยังไม่สามารถขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามี TCDC ค่ะหรือว่าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบซึ่งก็มีการให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักออกแบบในด้านต่างๆนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีการทำอย่างเป็นประจำแล้วก็มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายเช่นการทำธุรกิจการทำสัญญาจ้างการกำหนดราคาชิ้นงานการหาวัสดุการหาตลาดหรือว่ากระบวนการออกแบบขอยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างในวงการนักออกแบบเราทราบกันดีว่ามีนักออกแบบจำนวนมากที่เป็นฟรีแลนซ์ซึ่งเขาเพนพอยต์ข้อหนึ่งเลยก็คือว่าในเรื่องการทำสัญญาจ้างเขาไม่รู้ว่าต้องทำสัญญาจ้างยังไงซึ่งถ้าหากว่า TCDC สามารถขยายในเรื่องของการให้คำปรึกษาเป็นเรื่องของการทำสัญญาจ้างให้กับฟรีแลนเซอร์ได้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยให้กับนักออกแบบที่เป็นฟรีแลนซ์ได้นะคะหรือว่าบริการอีกแบบนึงที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการบริการอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นต่อกระบวนการออกแบบนะคะเช่นการให้บริการ 3D printer หรือว่า Digital Photography Studio นะคะซึ่งจริงๆปัจจุบันนะคะมีภาคเอกชนก็คือ Fab Cafe นะคะเขาก็มีการให้บริการอยู่แล้วซึ่งเป็นโมเดลที่ดีมากๆก็คือว่าอย่าง Fab Cafe ที่กรุงเทพนะคะก็คืออยู่ในพื้นที่ TCDC นะคะแต่ความท้าทายก็คือว่าภาครัฐจะช่วยทำให้แฟบคาเฟ่เนี่ยมีการขยายไปในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยได้ยังไงก็คือว่าไม่ใช่อยู่เพียงแค่ในกรุงเทพแต่ว่าอย่างน้อยพยายามให้อยู่ตามหัวเมืองตามภูมิภาคใหญ่ๆของในประเทศไทยจะเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็คือหน่วยงานเจ้าภาพนะคะน่าจะเป็น CEA ค่ะสำหรับแผนที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือการขยายตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแผนดำเนินการที่น่าจะทำนะคะข้อแรกก็คือว่าจัดทำโปรแกรมต้นแบบหรือว่า use case เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศเกี่ยวกับประโยชน์หรือว่าคุณค่าของการออกแบบนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปในช่วงต้นค่ะก็คือเรื่องของกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ของ Banana Society นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพอาจจะเป็น CEA แล้วก็สมาคมที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นสมาคมโฆษณาแล้วก็สมาคมออกแบบร่วมกันทำโปรโตไทป์คือ use case แบบนี้ปีนึงไม่ต้องทำเยอะค่ะ3เคส5เคสก็ถือว่ามากแล้วแต่ว่าทำให้สำเร็จเพราะว่าเราต้องการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานออกแบบมันช่วยเพิ่มมูลค่าได้
คือถ้าหากว่าเราประชาสัมพันธ์อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นโพรเพกานดาได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราทำของจริงให้เห็นเนี่ยมันจะเป็นการคอนวินส์ได้มากกว่านะคะแล้วแผนการดำเนินงานข้อที่2ก็คือว่าอาจจะมีการจัดทำสารคดีเกี่ยวกับคุณค่าของการออกแบบอย่างเช่นที่เกาหลีใต้ทำในปี1990แต่ว่าในยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องทำผ่านรายการโทรทัศน์ก็ได้แต่ว่าทำผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าภายใต้หลากหลายแพลตฟอร์มก็สามารถทำได้นะคะรวมถึงเรื่องของการเผยแพร่กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่ายกตัวอย่างอย่างภาพนี้นะคะยาดมพาสเทลอย่างที่เราเห็นโฆษณาค่ะคือสมัยก่อนเราก็จะรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของการใช้ยาดมคือสำหรับคนแก่แต่ว่าเขามีการออกแบบลักษณะยาดมที่เป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆเป็นแบบliquid paper ซึ่งแบบมันเหมือนกับว่ามันไม่ต้องใช้เปิดฝาแล้วทำให้ฝาหายอันนี้ก็คือโอเคเอาฝากับตัวติดอยู่ด้วยกันเป็นการออกแบบที่เน้นเรื่องของความทันสมัยเรื่องของสีสันเรื่องของความดูวัยรุ่นซึ่งทำให้แบบคนที่อายุมากพอมาใช้ยาดมก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ดูแก่นะคะก็มีการเอาพรีเซนเตอร์ชื่อดังเข้ามาช่วยในการทำให้คนรู้จักสินค้านี้มากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะว่าเราสามารถที่จะเอาเรื่องของการออกแบบมาใช้ทำให้มันมีการเปลี่ยนภาพของสินค้าแบบเดิมๆไปได้นะคะข้อที่3ในการทำเรื่องของการขยายตลาดก็คือว่าให้แรงจูงใจแก่ SME ในการจ้างนักออกแบบเช่นการให้เงินอุดหนุนหรือว่าลดหย่อนภาษีนะคะมีตัวอย่างที่ดีๆในต่างประเทศเช่นรัฐควิเบกของแคนาดานะคะเขามีการให้ tax credit กับ SME นะคะก็คือว่าถ้าหากว่ามีการจ้างนักออกแบบเนี่ยเขาสามารถมาขอเครดิตภาษีเพื่อหักค่าใช้จ่ายได้อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่า CEA นะคะสามารถคุยกับกระทรวงการคลังคุยกันได้เนี่ยแต่ก็คิดว่าน่าจะยากนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเห็นความสำคัญในเรื่องของการออกแบบจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการกิจกรรมอันนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันลงทุนไม่มากเลยแต่ว่ามันจะได้ผลตอบแทนที่สูงมากอย่างในรัฐควิเบกของแคนาดานะคะการที่พอเขาทำแคมเปญนี้ออกไปเนี่ยมันมีผลทำให้ SME เนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องการออกแบบมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาได้ภาษีจากรายได้ของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นข้อที่4นะคะก็คือว่าขอโทษค่ะข้อที่4ค่ะก็คือว่าในเรื่องการจะขยายตลาดภาครัฐนะคะเราต้องสร้างความเข้าใจแก่ภาครัฐในการจ้างงานออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบบริการนะคะโดยการปรับปรุงการจัดจ้างงานออกแบบของภาครัฐเช่นทำให้ TOR ทำยังไงไม่ให้มันตายตัวมากเกินไปโดยการที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าที่ต้องมาเน้น process ว่าเขาต้องทำอะไรนะคะ TOR ควรเป็นลักษณะ solution based เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็สุดท้ายสามารถหาวิธีการแก้ปัญหา solution ที่ดีที่สุดในส่วนนี้นะคะเจ้าภาพอาจจะเป็น CEA นะคะซึ่งไปคุยกับกรมบัญชีกลางนะคะก็เพื่อที่สุดท้ายทำให้ภาครัฐเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานออกแบบมากขึ้นข้อที่5ค่ะคือเรื่องของการขยายตลาดต่างประเทศคือเราควรจะต้องมีการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศนะคะภาพทางขวาค่ะเป็นโมเดลของ Enterprise Singapore นะคะซึ่งเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือว่าเขาจะมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละรายแล้วก็ให้การสนับสนุนตามความต้องการของแต่ละรายยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือบริษัทที่ทำตลาดต่างประเทศครั้งแรกเขาจะช่วยให้เข้าใจตลาดให้เงินทุนอุดหนุนช่วยหาพันธมิตรแล้วก็ให้คำแนะนำให้เติบโตส่วนกลุ่มข้างล่างคือกลุ่มที่เป็นบริษัทที่มุ่งแข่งได้ในตลาดโลกเขาก็จะช่วยในการหาพันธมิตรให้คำแนะนำให้เติบโตช่วยหาลูกค้าให้เงินทุนอุดหนุนและประกันความเสี่ยงเพราะเขารู้ว่าออกสู่ตลาดต่างประเทศมันมีความเสี่ยงสูงมีการช่วยทำโครงการในต่างประเทศเช่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนะคะมีการช่วยพัฒนานวัตกรรมช่วยเข้าโครงการรัฐต่อรัฐแล้วก็ช่วยพัฒนาบุคลากรด้วยในส่วนนี้นะคะหน่วยงานเจ้าภาพน่าจะเป็น DITP หรือว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญในการทำงานในด้านนี้อยู่แล้วนะคะก็ถ้าหากว่ามีการขยายสโคปเพิ่มเติมก็จะสามารถช่วยอุตสาหกรรมนี้ได้มากนะคะข้อที่6คือเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรส่งเสริมบริการออกแบบของไทยให้เป็นเอกภาพกำหนดกลไกในการประสานงานกันหรือว่าเอื้อต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการในลักษณะที่หนุนเสริมกันนะคะโดยมีกิจกรรมเช่นพบปะกันอย่างสม่ำเสมอโดยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานโดยการที่เอาภาคเอกชนเป็นตัวตั้งทำในเรื่องของ agenda based
แทนที่จะทำเป็นเรื่องของproject based นะคะมีการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะโดยจริงๆแล้วหน่วยงานเจ้าภาพก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังที่แสดงในภาพนี้นะคะที่ควรจะต้องมีการมาร่วมมือกันนะคะสุดท้ายคือเรื่องของการสร้างแบรนด์ประเทศด้านงานออกแบบนะคะส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ในการประกวดแข่งขันในประเทศจนกระทั่งต่อยอดให้ขายได้จริงแล้วก็เติบโตในตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งประเทศไทยก็มีอยู่แล้วก็คือ DMARC Design Excellence Award นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ซึ่งก็เรียกว่าประสบความสำเร็จได้ดีนะคะอย่างวันนี้ก็เรามีคุณฝนนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักออกแบบนะคะจริงๆก็คือคุณฝนช่วยทำเรื่อง Banana Society ด้วยแล้วก็ได้รับรางวัล DMARC Award ด้วยซึ่งเดี๋ยวสักครู่คุณฝนน่าจะคงจะมาเล่าให้พวกเราฟังค่ะว่ามีประสบการณ์อะไรดีๆบ้างจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ในการจะช่วยสร้างแบรนด์ประเทศด้านงานออกแบบได้ก็คือว่าภาครัฐควรจะมีการให้แรงจูงใจเช่นให้เงินสนับสนุนในลักษณะเป็นเงิน subsidy หรือว่าการลดหย่อนภาษีนะคะแก่ผู้ประกอบการที่ชนะการประกวดแข่งขันในต่างประเทศในเวทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่น Red Dot Award หรือว่า IF Design Award นะคะซึ่งถ้าหากว่าเราให้แรงจูงใจแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้นักออกแบบเนี่ยกล้าที่จะออกไปประกวดมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วในการที่จะไปประกวดส่งผลงานไปประกวดมันก็ต้องมีค่าประกวดขอโทษค่ะค่าสมัครซึ่งก็แพงพอสมควรแต่ถ้าหากว่าภาครัฐสามารถช่วยสนับสนุนได้ส่วนหนึ่งตรงนี้จะเป็นการที่ทำให้นักออกแบบกล้าที่จะเอาผลงานไปประกวดมากขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะก็สำหรับท่านที่รับชมในตอนนี้นะคะถ้าหากว่ามีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นมาได้นะคะทางอีเมลแล้วก็ทางหรือว่าพูดคุยกับพวกเราได้ทางโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ